วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ทันข่าว28ค่ะเริ่มต้นวันใหม่นะคะ7มิถุนายน2560เบญจมาลันชาวสังเกตค่ะและดิฉันรีลิตากิรติปัญญพันธ์ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะนายอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนางสาวนิสากรจึงเจริญธรรมรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าคลินิก SME สัญจรแนวประชารัฐภายใต้วิสัยทัศน์นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติอย่างสมดุลตามแนวประชารัฐโดยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ3แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและถือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคนี้ที่ปัจจุบันมี SME จำนวน 95,911 รายมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครหลังจากนี้นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้เร่งขยายผลการดำเนินงานในลักษณะนี้ไปยังจังหวัดอื่นๆให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไปค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานขอให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ